sam pi di di, ira sam pi di di. Ule ra jau ki da na ma bande, ira sam. หาดส่วนตัวเลยครับที่บ้านน้ำจืดและบ้านหลังนู้นทางซ้ายมือเล็กๆคือที่ผมพักครับหลังนิดนึงฮะแต่ว่าเขาปูที่นอนให้สี่ที่พักได้จองผ่านโกด้ามาราคา 2,500 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เด็กๆก็ชอบกันเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศส่วนตัวหาส่วนตัวแบบนี้ผมก็นอนไปเล่นไปก่อนครับสำหรับที่พักคืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้คุยกันว่าจะพักกี่คืนหรือจะไปไหนต่อนะฮะน้ำมันก็เล่นได้ก็ได้มั้งนี่แล้วก็ที่พักเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับครัวมีครัวนี่ครับเขามีเตาแก๊สด้วยแก้มโอ้มีการน้ำร้อนเผื่อมาม่ากินนี่มีการน้ำร้อนมีการน้ำร้อนมีเตาแก๊สมีหม้อหุงข้าวโอ้ซื้ออะไรมาทำได้เลยครับสุดยอดเลยครับโอ้โหคงจะอยู่คืนนึงฮะแล้วก็พรุ่งนี้สายๆสัก11 โมงค่อยออกนะห้องน้ำข้างในนี่ครับมีเตียงโอ้สุดยอดครับนี่ครับเปิดนี้นะครับอุ้ยระวังครับนี่ฮะจกนี้เลยนอนแล้วก็นอนกันอย่างนี้ครับห้องน้ำก็โอเคมีน่ารักครับตะกั่วนุ่มตลาดลมหุบเป็นยังไงนี่ผมกำลังหาปูอยู่ครับแต่ดูดิตอนนี้ได้มา1 ตัว 1 ตัวแล้วครับเราต้องหาให้ได้10 ตัวนะฮะเฮ้เดี๋ยวเขามาหาเราอย่างนั้นเขาคิดว่าเราทำอะไรดูสิปูตัวที่2อยู่ตรงไหนลูกเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนนี่แสดงว่ามันไปพักอยู่ข้างบนดิพี่กันมีหอยด้วยมะขามขายไหนปูเอาลงไปใส่น้ำสิฉันยังไปฉายอยู่หน่อยมองตามให้พี่กันลองใช้ความสามารถดีพี่นี่เรามาดูอาจจะมีปลาหมึกเร็วเราเริ่มไปด้วยกันเลยลูกโอ้ยตัวนี้ทำอะไรกินดีเนี่ยฮะสองตัวนะครับโอ้ยเยี่ยมยอดเลยครับไหนเพิ่งอยู่ไหนนี่ค่ะนี่ไหนหน้าตาดีไหมนี่กระดองไหมคะเฮ้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอนี่ปูดำมั้งเนี่ยเฮ้ยปูอย่างเงี้ยกินได้ลูกไอการจับโชว์เอออย่างงี้กินได้อย่างที่ผ่านมาไม่ได้ตัวนี้กินได้เอางี้เราให้ไฟฉายพี่กันไปพี่กันรับผิดชอบให้น้องส่องน้องเป็นคนส่องเออน้องคนส่องให้เจ๊พาไปไปน้องเป็นคนนำทางผมไหนนี่ค่ะนี่เฮ้ยแล้วแกมรู้ยังไงเป็นดำนี่ข้าอยู่ลูกไม่รู้ค่ะเห็นไหมนี่แบบนี้ก็แมนนี่กันขี้มันนี่แมนแมนครับอันนั้นเป็นกระดองกระดองมีมือหอยนี่ปูดำอย่างเงี้ยกินได้ตัวดูน่ะเนี่ยเอ้ยเนี่ยตัวปูสมแหมแล้วเนี่ยมาดูเลยพ่อใครไหมนี่แหละนี่ปูดองเนี่ยต้มได้เลยเนี่ยพี่การเอาปูเฉพาะอย่างนี้ปูอย่างอื่นเราไม่เอาแล้วเอาปูนี่แม่นครับนี่นี่นี่ครับพี่เดี๋ยวจับไงเอามือกดเข้ามาเร็วโอ้โหครับใส่ละกันง้างโอ้ยถูกกล้ามยักษ์เลยเดี๋ยวพีเตอร์จ่ายไฟหน่อยจ่ายไฟหน่อยพีเตอร์จ่ายไฟดูนี่พี่การเก็บจ่ายไฟนี่หน่อยลูกโอ้สุดยอดถือไว้แล้วนี่ถือไว้นี่นี่นี่ไงตัวน้อยก็เอาตัวน้อยก็ต้องเอาไม่เอาตัวใหญ่ๆเดี๋ยวปล่อยไปปูตายสวัสดียามเช้าที่ชายหาดส่วนตัวครับผมอยู่ที่หลังสวนชุมพรตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านน้ำจืดตื่นมาตอนเช้านะครับกำลังจะหาที่พักเพื่อที่จะเดินทางต่อวันนี้ไปคุระบุรีฮะต้มคะน้ากินกาแฟอะไรกันนะครับบรรยากาศที่ชายทะเลประมาณนี้เดี๋ยวจะเดินไปดูครับมีเรือประมงอยู่ด้วยครับชวนมาเก็บเรียบร้อยแล้วแกหาปลามาครับเมื่อคืนไปตกหมึกเหรอเอาเห็นไฟอยู่ตรงนู้นนะได้ปลาหมึกมาโลนึงเราขอปันเข้าไปกินครับมาเก็บพวงมาดูปลาหมึกนี่มาเก็บนี่ครับขอญาติถ่ายคลิปหน่อยครับจะซื้อไปให้ลูกกินเอาไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีอยากกินหมึกสดๆไงยังเป็นอยู่นี่เป็นอยู่เลยเนี่ยเก็บภูมิโน้ตโหยเป็นยิบยังเป็นยิบอยู่นะค่ะเปลี่ยนสีทั้งหมดนี่เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวขอโอนมันโลละ220ค่ะไม่ได้ช่างจ้าเดี๋ยวช่างให้นะเดี๋ยวช่างไปช่างให้พี่แล้วครับขอบคุณมากนะครับก็ได้ปลาหมึกสดๆไปกินครับอยู่ทะเลแบบนี้แล้วตกทุกคืนไหมลุงตกครับตกอยู่ตรงโน้นนะที่ผมเห็นไฟกระพริบนั่นนะหวานได้หวาน10 โล 20 โลวันนี้หลงมันหมาผมก็ว่าแล้วเห็นไฟอยู่งั้นผมก็มาเดินพาลูกมาเดินเล่นทะเลนี่แหละไปที่นี่คนเกเรไม่มีคนได้นั่น
ไม่ได้นะที่นี่รถเกเรไม่มีนั่งกระบะเพราะผมอยู่ใต้ไงภาคใต้นั่งไม่ได้ใช่ไหมเหรอแถวสงขลาตอนนี้นั่งไม่ได้แถวนี้สบายเออเกเรไม่มีนะทำนี้เหรอลุงสั่งอาช้อนตังค์มันอยู่แถวนี้อ๋อดูเก็บภูมิไปดูก็หาเอาไอ้เสียมลูกนี่นี่ครับเราไม่มีช้อนก็ใช้ใช้เท้าเอาเนาะครับเกียร์ตู้ใหญ่ไหมล่ะผมเพิ่งรู้ขอเสียบให้มาเก็บดูหน่อยจะอยู่ขอบล่างนั่นเยอะแยะหมดเออเขามาพูดกันไม่เขียนเนี่ยเออเอาไปที่เขาเสียบพี่ก็ไปดองกันเลยดองน้ำปลาแหละอ๋อเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวเย็นๆน่ะโอ้แต่นี่อุดมสมบูรณ์เนาะที่นี่สมบูรณ์เอาไม่ถอยเสียบอย่าให้แฝนเอาไปมันขุดไว้ไม่รู้เอาไปยังเลยดูเอาไปดองน้ำปลาจิ๊กแล้วมันก็เข้ามาลุงก็ช้อนเลยทอดแห่ทอดแห่เอาดับไฟแล้วก็รีไฟมีไฟดูแล้วลุงไปทุกวันเลยเนี่ยวันเหรอเออทีนี้วันนี้น่าจะไม่ได้ออกเพราะว่าประกาศพายุออกพายุเข้าเข้าสามหมันแล้วปลาตัวเล็กที่ได้มายังไงครับลุงนี่ก็มันทอดแห่ติดหมาทำไงล่ะก็ได้ทอดไว้ละทอดกรอบทอดทั้งเจ็ดเนี่ยเอาขอกินสดเถอะหมาเนี่ยเอาไปทอดได้เลยล้างทอดไม่ต้องเอาอะไรออกนานๆมาทะเลไงบ้านอยู่เชียงรายผมขับรถมาจากเชียงรายคนเหนือนี่ก็เชียงใหม่อ่ะเหรอเอ้าก็เพื่อนเยอะแยะเลยที่โอ้ในบ้านผมอยู่เชียงใหม่เหรอนี่ผมนี่ทำสวนหมามาทำทะเลก่อนเดี๋ยวก็ขอเพื่อคุณลุงเข้าไปนะครับมาแล้วได้กินของทะเลสดๆแล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อข้าวมากินเลยครับอาหารเช้านี้